อย่างที่ผมกลับเรียนว่าคิดหกศพเนี่ยเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่จัดเป็นฆาตกรอัจฉริยะนะเก่งมากเก่งจริงๆโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายใช่เขาบอกเป็นคนที่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะตอนติดคุกอยู่เนี่ยมีการแบบมีความรู้ทางด้านกฎหมายเป็นสมพลทีเดียวเกง่งจริงๆรู้รู้จังหวะของตํารวจรู้จังหวะที่จะเอาตัวรอดในศาลย้อนกลับไปเมื่อปี48ค่ะเมื่อปี48่ตอนถูกตํารวจจับได้ค่ะ สิ่งที่คิดหกศพทำก็คือรีบรับสารภาพเพื่อตลอดข้อกล่าวหาตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนจนกระทั่งถึงชั้นศาลทุกชั้นเลยยอมรับสารภาพแต่โดยดีตั้งแต่แรกห้าหศพต่อเนื่องกันก็จะเป็นห้าสำนวนหกระทงถูกไหมครับใช่ค่ะห้ากระทงถูกไหมครับผิดเวลาฟ้องก็ฟ้องเรียงเรียงศพก็จะเป็นห้าสำนวนค่ะเป็นหกระทงด้วยกันถูกต้องนะศารชั้นต้น สารอุทธรพิพากษาประหารชีวิตประหารชีวิตนะประหารชีวิตค่ะมาพลิกในชั้นฎีกาชั้นฎีกาเห็นว่าจำเลยให้การรับสารภาพให้การเป็นประโยชน์แก่รูปคดีดังนั้นลดหย่อนพันโทษจากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตแต่คราวนี้อย่างนี้ครับห้าศพก็คือห้ากระทงพิพากษาลงโทษเรียงกระทงในแต่ละกระทง ตลอดชีวิตแต่ชีวิตมีชีวิตเดียวใช่ค่ะหนึ่งชีวิตแม้จะห้ากระทงมันก็รวบเลยใช่ค่ะแม้จะห้ากระทงห้าศพเพราะคนทำผิดเป็นคนเดียวอ่ะมันมีชีวิตเดียวนี่มีชีวิตเดียวที่ต้องรับผิดชอบที่นีกฎหมายก็เขียนต่อไปอีกว่าจำคุกตลอดชีวิตหมายถึงต้องไม่เกินห้าสิบปีค่ะเมื่อมีตัวเลขห้าสิบปีเป็นตัวตั้งเป็นฐานหลักเป็นห้าปีดังนั้นมันก็เกิดกระบวนการมันก็เกิดปฏิบัติการเข้าสู่กระบวนการ ลดโทษลดโทษลดโทษจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถขอพักโทษทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่โชคช่วยทั้งหมดนี้มาจากมันสมองของฆาตกรอัจฉริยะเขาเป็นคนที่รู้กฎหมายหมายความว่ากฎหมายตามไม่ทันฆาตกรอัจฉริยะคนนี้ใช่ไหมก็น่าจะเป็นเช่นนั้นถ้าดูรูปการแบบนี้ที่ออกมาโอเคสิบสี่ปีออกมาแล้วก็ฆ่าคนต่อเนื่องเป็นศพที่หกแล้่ถ้าจับไม่ได้อาจจะมีศพที่เจ็ดศพที่แปดนั่นคือต้องรีมไม่ปลอดภัย ไล่ล่าคิดกว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจก็คือต้องย้อนกลับมาดูประเด็นในเชิงระบบเชิงหลักการเชิงโครงสร้างใช่ว่ากฎหมายของประเทศไทยมันจะต้องแก้ไขอะไรกันอย่างไรหรือไม่มีช่องโหว่ช่องว่างตรงไหนหรือเปล่าเป็นสิ่งที่เราต้องมาถอดบทเรียนศึกษากันทีนี้มีคนตั้งข้อสังเกตตั้งแต่ตอนทําสํานวนเมื่อ14ปีที่แล้วนะตอนที่ถูกตํารวจจับไปนะตอนที่ถูกตํารวจจับนะตอนที่ถูกตํารวจจับไปนะครับ แล้วก็ตัวสมคิดดูเหมือนว่าจะมีการไปเปยเมื่อถูกถามถ,ามถึงแรงบันดาลใจใช่ค่ะแรงขักสารภาพทําไมคุณถึงฆ่าค่ะตก,ะกใจนะปรากว่าปรากฏว่าคําตอบของคิดหกศพเนี่ยน่าตกใจคนลุกเลยใช่ค่ะหลายคนก็หนาวไล้ฟังรู้ไหมคะว่าอะไรเ,เขาตอบว่าเขาบอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้บีบคอหญิงสาว และเห็นหญิงสาวดิ้นทุรนทุรายอันนี้เป็นภาษาเขียนเป็นภาษาพูดก็คืออมีความสุขทุกครั้งที่ได้บีบคอผู้หญิงและเห็นผู้หญิงดิ้นทุรนทุรายตายคาเมือ่อขาดอากาศหายใจทุกศพนี่จะตายด้วยสภาพนี้หมดใช่คือบีบคอให้ใหขาดอากาศหายใจนั่นแหละคะ่ะตอนอยู่ในคุกเพื่อนร่วมคุกรุ่นเดียวกันเล่าให้นักข่าวฟังว่าค่ะคิดหกศพเก่งถึงขนาดเขียนแผนผัง เขียนแผนผังตอนก่เอเหตุและเขียนแผนผังตอนถูกจับกลุ่มเมื่อ1 4ปีที่แล้วคือระบุไว้ในรายละเอียดอะ่ะเขียนแผนผังระบุช่องว่างช่องโหว่ของตัวเองทําไมจึงถูกตํารวจจับโอ้โหไม่ธรรมดาและนะและเขียนแผนภูมิในการที่จะเอาตัวรอดในชั้นศาลได้ด้วยโอ้โหเรียวกว่าไม่ธรรมดาและกันคนคนนี้ครั้งหนึ่งตอนอยู่ในคุกเคยร้องเรียนจะเช็คบินพัสดีค่ะข้อหาอะไรใช่ไหมฮะ ค่ะขอหาอะไรคะจะไปแจ่งห้เนึ่งห้าเจ็ดแล้วไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะโอ้โหหัวใจมากไม่ธรรมดาทีเดียวนะคะนักโทษคนนี้นะคะคุณสมคิดทุ่งพวงที่นี้คําถามต่อไปก็คือว่าถ้าจับตัวได้อีกในคดีที่หกหรือศพที่หกเนี่ยและถ้ามันเล่นมุกเดิมอะรับสารภาพทุกชั้นเลยและเอาตัวรอดในชั้นศาลด้วยวิธีการเดิมเพราะเขียนตำราเขียนคู่มือไว้ทั้งหมด หมายความว่าจะรอดออกมาอีกเหรอจะรอดออกมาก,ก่อเหตุอีกใช่ไหมก่อเหตุได้อีกหรือไม่เนี่ยแหละคะ่ะเป็นสิ่งที่สังคมกังวลอรองโฆษกสำนังกงานอายการสูงสุดคุณคประยุทธ์เพชรคุณให้สัมภาษณ์ไว้ดีนะเมื่อวานเนี่ยคุณประยุทธ์เพชรคุณบอกว่าถ้าจับตัวได้อีกครั้งคดีที่6ศพที่ 6, ่ะอายการจะถอดบทเรียนเมื่อ14ปีที่แล้วใช่แล้วอายการจะต่อสู้จะนําสืบให้สารเห็นอะไรบางประเด็นซึ่งจะเป็นประเด็นที่ทําให ต้องลงโทษสถานหนักเลยนลั่แหละเอาละครับไปฟังสักนิดสิครับว่าคุณประยุทธ์เพชรคุณให้สัมภาษณ์อย่างไรครับเช่นค่ะเราจะต้องพิสูจน์ให้ศาลท่านเห็นด้วยว่าการที่จำเลยรับสารภาพไม่ใช่เป็นการสำนึกผิดไม่ใช่เพราะต้องการที่จะสำนึกบาปแต่เราจะต้องนำเสนอให้ศาลท่านเห็นว่าการที่จำเลยรับสารภาพนั้นเป็นเพราะเขาจำน้นต่อหลักฐานถ้าเขาจำน้นต่อหลักฐานเราจะต้องนำสืบ ชี้ให้ศาลท่านเห็นว่าที่เขารับสาร,รภาพเขาไม่ควรจะได้ประโยชน์เขาไม่ใช่รับสาร,รภาพเพราะเขาสำนึกผิดจะเห็นว่าฆาตรกรต่อเนื่องก่อนหน้าน,นั้นที่อาการเราฟ้องไป5คดีเนี่ยไม่ทําให้เขาเข็ดหลาบกลับมาก็ยังไม่มีคดีใหม่เกิดขึ้นถ้ามันเป็นประเด็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ศาลท่านก็จะไม่ยกประโยชน์แห่งคำรับสาร,รภาพให้ถ้าวางประหารก็จะไม่มีการลดลงมาเป็นตลอดชีวิตอย่างนี้เป็นต้นน่าสนใจนะน่าสนใจสรุปก็คือ ถอดบทเรียนจากห้าคดีแรกห้าศพแรกศพที่หกถ้าจับตัวได้จะนํเสืบให้สารเห็นชัดเจนว่าการรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาและก็ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นอัยการถึงชั้นศาลนั้นไม่ใช่การสํานึกผิดเป็นการจํานวนตลักฐานและเป็นมุกในการเอาตัวรอดในชั้นศาลเป็นช่องทางหนึ่งดังนั้นไม่ควรได้ประโยชน์จากการรับสารภาพนั่นสิตอนนี้ต้องเร่งจับตัวให้ได้ก่อนค่ะอันดับแรกค่ะแต่ว่าแต่ว่า กระบวนการลดโทษพักโทษมันต้องรื้อกันอย่างยกใหญ่นะค่ะเห็นด้วยค่ะพักไว้ก่อนวันนี้เราจะหาคําตอบเรื่องนี้จะรื้อกระบวนการลดโทษพักโทษกันอย่างไรเดี๋ยวตอนท้ายรายการเราว่ากันใช่ค่ะจะมีคําตอบนะคะมีคนถามมาว่าตกลงเจอตัวคิดที่หนองคายจะที่หนองคายหรือที่อุดอรอะไรต่างๆตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะมีคนสอบถามมาในลนโอเคนะครับนะครับตอนนี้